มันแปลกไหมถ้าเขาจะสู้คดีข้อพิพาทเพื่อโอกาสในการกลับมาทำทีวีอีกเมื่อมันยังมีโอกาสชนะอยู่แปลกไหมไม่แปลกครับแล้วเขาจะทำเพื่อสกัดคุณพิธาไหมเขาทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับแต่วันนี้มาทราบในตอนนี้ว่าเนี่ยเป็นการพยายามคืนชีพไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่อเพื่อสกัดพวกเราครับคืออะไรพูดง่ายๆตอนนี้อะไรจับได้จับหมดจับแพะชนแกะกันมาเพื่อให้คนรู้สึกว่าตนเองถูกกันแกล้งถูกสกัดกั้นการเข้าสู่อำนาจรัฐทั้งที่ง่ายนิดเดียวเฮ้ยคุณโอนหุ้นไปให้ทายาทได้ง่ายๆเลยวันก่อนอะที่เปิดเผยอะพฤษภาคมทำไมไม่โอนตั้งแต่ต้นไม่โอนตั้งแต่ก่อนลงเลือกตั้งครับจบเลยไม่มีใครไปกันแกล้งคุณได้เลยครับโดยเฉพาะเรื่องจงใจฟื้นกิจการไอทีวีมาเล่นงานคุณพิธาเนี่ยยิ่งไม่มีเหตุผลฟังไม่ขึ้นไอทีวีเขาต่อสู้รักษาสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์มาตั้งแต่ปี50เขาไม่ได้ออกอากาศแต่เขายังทำกิจการอยู่ครับแล้วเขาก็ต่อสู้ตั้งแต่วันนั้นยังไม่ตายไม่ต้องไปฟื้นชีพเขาแล้วเขาพยายามจะฟื้นชีพมาตลอดตั้งแต่พรรคคุณยังไม่เกิดประธานกกต.วันนี้คุณอิทธิพรบุญประคองวันนี้เนี่ยเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่มีคำร้องเรียนนะมีทั้งคดีคุณพิธาแล้วก็ข่าวที่ว่าเอ๊ะมันจะมีใบแดงนะวันนี้ท่านประธานกกต.ว่าไงฮะครับวันนี้ท่านประธานกกต.นะครับก็ได้มีการออกมาระบุว่ากรณีนี้เนี่ยมีผู้ยื่นคำร้องกกต.นะครับเพื่อให้ตรวจสอบกรณีการขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครส.ส.แล้วก็ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับซึ่งดังนั้นกกต.เองก็จะมีหน้าที่บทบาทในการที่จะตรวจสอบกรณีดังกล่าวตามคำร้องนะครับหรือว่าเหตุอันสมควรสงสัยหรือปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งทางประธานกกต.เองก็ยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณารับคำร้องไว้ดำเนินการตามระเบียบนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือการตรวจสอบผู้ถูกร้องเรียนตรวจสอบประมาณ 20-30 คนจากทุกพรรคที่รับการเลือกตั้งแล้วก็มีกระแสข่าวว่ากกต.นั้นเตรียมที่จะให้ใบแดงว่าที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมครับประธานกกต.ก็บอกว่าคำร้องนั้นยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานกกต.นะครับและคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งหากสำนักงานเห็นว่าคำร้องบางคำร้องนั้นไม่ควรรับไว้พิจารณาก็จะมีการเสนอให้ที่ประชุมกกต.นั้นพิจารณาว่าจะรับตามสำนักงานที่เสนอมาหรือไม่ครับส่วนคำร้องใดที่สำนักงานรับไว้พิจารณาก็เป็นเรื่องของสำนักงานจะต้องมีการพิจารณาตามระเบียบสืบสวนไต่สวนซึ่งก็จะมีขั้นตอนต้องใช้ใช้เวลาคำร้องเนี่ยประมาณอีก300เรื่องจนถึงขณะนี้แล้วก็ไม่มีเฉพาะพรรคใดพรรคหนึ่งส่วนเรื่องของคำร้องที่มีกระบวนการหลายขั้นตอนนั้นทั้งขั้นตอนระดับสำนักงานเมื่อทำครบแล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกกต.นั่นเองครับและผู้สื่อข่าวก็ถามต่อคุณผู้ชมครับบอกว่าเมื่อถามว่าคำร้องอยู่ในชั้นของสำนักงานบ้างแล้วใช่หรือไม่ประธานกกต.บอกว่าก็มีบ้างก่อนหน้านี้ประมาณ 15-20 เรื่องซึ่งทางสำนักงานก็ไม่ควรรับคำร้องแต่คำร้องก้อนใหญ่ยังไม่เข้ามาที่ประชุมของกกต.และถ้าเป็นคำร้องที่สำนักงานรับรองเอาไว้นั้นคงต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนอย่างเร็วที่สุดก่อนที่จะเข้าประชุมคือเขาบอกว่ามีอยู่ 15-20 เรื่องที่สำนักงานเห็นว่าไม่ควรรับคำร้องคือตีตกไปเลย 15-20 เรื่องแต่ว่าไอ้ก้อนใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ที่สำนักงาน300เรื่องที่สำนักงานจะพิจารณาว่าเฮ้ยมันมีมูลไหมถ้ามีมูลเพียงพอก็เสนอเข้าที่ประชุมกกต.ครับแล้วที่ประชุมกกต.ก็จะได้พิจารณาต่อไปส่วนคำร้องเหล่านี้มันมีเฉพาะพรรคหนึ่งพรรคใดหรือเปล่าท่านประธานกกต.บอกว่ามีอยู่หลากหลายพรรคนะผู้สมัครส.ส.หลากหลายพรรคที่ถูกร้องส่วนที่ข่าวว่ากกต.เตรียมให้ใบแดงส.ส.ก้าวไกลท่านประธานอิทธิพลบอกว่าคำร้องมันยังอยู่ในกระบวนการของสำนักงานกกต.อยู่เลย มันยังต้องใช้เวลาแล้วถ้าผ่านมาที่กกต.กกต.ก็จะพิจารณาตามขั้นตอนอีกนะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้อย่างแน่นอนอันนี้คือรายงานการเปิดเผยของท่านประธานกกต.เลยวันนี้นะส่วนคดีของคุณพิธาท่านประธานกกต.บอกว่าขณะนี้เรื่องยังไม่ได้มีการพิจารณาว่ามีมูลต้องตั้งคณะกรรมการไต่สวนหรือไม่ยังไม่ได้พิจารณาถึงตรงนั้นเลยตอนนี้อันนี้คดีหุ้นสื่อของคุณพิธานะฮะนี่อันนี้ท่านประธานกกต.เนี่ยเปิดเผยเองวันนี้แล้วก็ในที่ประชุมที่8พรรคประชุมร่วมและแถลงข่าวร่วมวันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลฮะวันนี้มีการแถลงที่พรรคเพื่อไทยนะฮะ
วันนี้ให้สัมภาษณ์นะกรณีที่เคยระบุว่ามีกระบวนการในการคืนชีพไอทีวีเพื่อมาสกัดพวกเรานะอันนี้คือสตอรี่ที่คุณพิธาเนี่ยปล่อยออกมาล่าสุดวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามฮะนะเอาว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะไปฟังรายละเอียดจากเจ้าตัววันนี้อ๋อนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าใครอยู่ในเบื้องหลังแต่ก็อย่างที่บอกว่ามีหลายท่านได้ส่งข่าวมาทางผมนะครับไม่ว่าจะต้องพูดกันให้ชัดนะไม่ว่าจะเป็นการพยายามจะฟื้นคืนชีพมาด้วยเหตุผลทางธุรกิจของผู้บริหารเองหรือจะฟื้นคืนชีพมาเพื่อเหตุผลทางการเมืองเพื่อสกัดกั้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคตในเมื่อความน่าจะเป็นมันมีอยู่ในอนาคตผมก็ต้องบริหารจัดการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปสู่ในอนาคตแต่ย้ำอีกครั้งนึงว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักฐานที่คุณยานีถามหรือว่าเรื่องของหลักทางกฎหมายในการตัดสินถ้าบริสุทธิ์ยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวกันมาผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็คงตอบได้เท่านี้นะครับอ๋อนี่ก็คือพูดเหมือนเดิมเลยเมื่อวานนี้ฮะแล้วก็อธิบายเพิ่มอีกอันนึงก็คือยืนยันว่าตนเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้รับโอนหุ้นนะมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกแล้วจากนั้นล่าสุดเนี่ยโอนออกไปแล้วไม่ได้ขายนะโอนออกไปทั้งหมดนี้ทำในฐานะผู้จัดการมรดกอันนี้เป็นประเด็นข้อต่อสู้กฎหมายคือกำลังจะเอากฎหมายเรื่องมรดกเนี่ยเอามางัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนี่คือที่คุณพิธาให้ข้อมูลวันนี้ประเด็นแรกที่สตอรี่ว่าคืนชีพ ITV เนี่ยมีการไปตั้งข้อสังเกตว่าโอ้นี่มีการมาเพิ่มนะประเภทของธุรกิจว่าเป็นสื่อโทรทัศน์แล้วมีการแจ้งงบการเงินก่อนเลือกตั้งแค่ไม่กี่วันนะอันนี้มันเป็นขบวนการคืนชีพ ITV เพื่อให้กลับมาเป็นสื่อมาดูรายละเอียดชัดๆฮะในเอกสารแบบนำส่งงบการเงินนะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาฮะนี่ตรงนี้นะที่เขาบอกว่าคืนชีพ ITV เนี่ยประเภทธุรกิจสื่อโทรทัศน์เห็นไหมฮะด้านล่างที่เราชี้ให้ดูแล้วก็วันที่10พฤษภาคม66ก็มีการสร้างตอรี่ต่อว่าโอ้โหเนี่ยไปยื่นแบบการเงินก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันเองแล้วแถมเติมขึ้นมาว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ก็เพื่อคืนชีพ ITV สกัดกั้นพวกเราท่านผู้ชมลองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะฮะว่ามันใช่หรือเปล่าประการแรกนะสำนักข่าวอิสราเนี่ยส่องแบบนำส่งงบการเงินย้อนหลัง8ปีปี58ถึงปี65มีการระบุชัดว่าเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนรายได้ 100% นะในปีหลังๆแต่ระบุว่าเป็นสื่อโทรทัศน์มาเนี่ยเพิ่งมาระบุปีที่จะมีการเลือกตั้งนี้หรือเปล่าข้อเท็จจริงคือไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวดูช้าๆนะข้อเท็จจริงคือไม่ใช่ให้ดูปี64นะวันที่5พฤษภาคม64ข้างบนนะฮะย้อนหลังไปเมื่อก่อนหน้านี้2ปีนะแล้วเขาระบุเอาไว้ข้างล่างสื่อโทรทัศน์เห็นไหมฮะระบุไว้ตั้งแต่พฤษภาคม64มีอยู่แล้วครับพฤษภาคม64เนี่ยรู้แล้วเหรอว่าคุณพิธาลงเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตนายกปี64นะย้ำนะนี่พฤษภาคม64ที่เขานำส่งแบบการเงินกันเนี่ยจะมาสกัดกั้นพวกเรามันใช่เหรอทีเนี้ยย้ำ5พฤษภาคม64แล้วมันตอกย้ำว่าอะไรเขานำส่งแบบงบการเงินกันเนี่ยเป็นประจำช่วงนี้ช่วงพฤษภาครับแล้วนี่มาสร้างสตอรี่เป็นตุเป็นตะจับแพะชนแกะโอ้นี่มันมายื่นเอาก่อนเลือกตั้งแล้วมาใส่คำว่าสื่อโทรทัศน์เอาไว้เมื่อ10พฤษภาคม66นี่เอกสารเนี่ยปี64เขาก็ส่งกัน5พฤษภาแล้วใส่คำว่าสื่อโทรทัศน์เอาไว้แล้วด้วยเห็นไหมฮะครับแล้วดูถัดไปอีกปี65เอาขยับมาอีก12พฤษภาคม65เห็นไหมข้างบนวันที่ยื่นน่ะนะแล้วระบุข้างล่างสื่อโทรทัศน์เห็นไหมฮะปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดคดีความมีการระบุเอาไว้หมายเหตุข้างล่างการจะดูว่าเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อเขาไม่ได้ดูกันที่การดำเนินการโทรทัศน์เท่านั้นครับเขาดูที่อะไรเขาดูที่การจดแจ้งในวัตถุประสงค์ที่แจ้งกับทางการครับบริษัท ITV ได้แจ้งไว้ประมาณ3ข้อแล้วบริษัทไม่เคยปิดกิจการยังคงมีบริษัทอยู่เปิดกิจการต่อส่งงบการเงินมีกำไรด้วยครับแล้วก็นี่คืองบการเงินที่เขาส่งเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลคุณพิธาวันก่อนเอาอันเนี้ยเอามาจับว่าเฮ้ย
ฟื้นคืนชีพระบุว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ช่วงหลังนี้เพื่อเล่นงานเรามันไม่ใช่นะอันนี้พฤษภาคม65นะแล้วดูถัดไปครับ10พฤษภาคม66นะนี่10พฤษภาคม66ปีล่าสุดครับก็ระบุเอาไว้เหมือนเดิมนี่แหละฮะสื่อโทรทัศน์สื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนนะรายได้รวม 100% คิดเป็น 100% เห็นไหมฮะเขาจดทะเบียนเป็นสื่อเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งบริษัทเลยครับแล้วตอนไม่ได้ออกอากาศโทรทัศน์ไอทีวียังเป็นสื่ออยู่ไหมเป็นเพราะไม่มีการไปจดยกเลิกเลยครับแล้วบริษัทยังอยู่นะไม่ต้องไปคืนชีพยังไม่ตายยังอยู่ครับนะแล้วเวลาส่งงบการเงินเขาก็บอกมาตลอดว่าเป็นสื่อโทรทัศน์แต่ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างการต่อสู้ก็แสดงเจตจำนงว่าต้องการประกอบกิจการสื่อมาโดยตลอดตรงข้ามด้วยซ้ำเห็นไหมครับแสดงว่ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วยังมีเจตนาจะกลับมาทำสื่อทีวีด้วยถ้าคดีชนะครับแล้วถามว่าที่คุณพิธาบอกว่าเนี่ยนะมีพิรุษในแบบนำส่งงบการเงินนะที่ไประบุสื่อโทรทัศน์สำนักข่าวอิสลามเขาย้อนหลังไปถึงปี58เลยนี่เราเอาให้ดูบางอันเพราะฉะนั้นชัดเจนว่ามันเป็นสตอรี่แล้วบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนอันนี้เป็นข้อมูลที่ใครก็เข้าไปดูได้นะครับนะระบุเอาไว้ชัดเจนว่ายังดำเนินกิจการอยู่ดูถัดไปฮะบริษัทมหาชนจำกัดนะนำส่ง10พฤษภาคม66นี่ที่ขีดเส้นใต้ข้างล่างประกอบธุรกิจเป็นข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะทีนี้ที่ไปสร้างสตอรี่ใหม่ทีนี้ว่าโอ้ปัจจุบันเนี้ย ITV เป็นของใครนะแล้วคนทำบัญชี ITV เป็นผอ.สำนักงาน InTouch นะอันนี้สำนักข่าวอิสรารายงานเรื่องนี้ครับคนทำบัญชี ITV เป็นผง.สำนักงาน InTouch นะคือสมัยก่อนเนี่ย ITV เป็นของคุณทักษิณครับนะผ่านทางชินคอปนะแต่พอขายออกไปแล้วนะก็ไปกลุ่มเทมาเซกแล้วหลังจากนั้นทุนใหญ่ของคุณสารัตน์อ่ะพูดง่ายๆนะก็มาซื้อหุ้นบริษัทใหญ่โฮลดิ้งก็เป็นเจ้าของ ITV ไปด้วยปัจจุบันนี้นะฮะครับแต่ถามว่าเอ๊ะคนทำบัญชี ITV เป็นผอ.สำนักงาน InTouch นะแล้วมันเกี่ยวข้องมันมีเหตุมีผลยังไงในรายงานนี้อิสราบอกว่าไปติดต่อให้เจ้าตัวชี้แจงแต่เจ้าตัวนี่ปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้มีพนักเป็นพนักงานอยู่ให้ข้อมูลไม่ได้ครับแต่ท่านผู้ชมลองนึกภาพการที่บริษัท ITV ปัจจุบันไม่ว่าใครมาเป็นเจ้าของนะมันแปลกไหมถ้าเขาจะสู้คดีข้อพิพาทเพื่อโอกาสในการกลับมาทำทีวีอีกเมื่อมันยังมีโอกาสชนะอยู่แปลกไหมไม่แปลกครับแล้วเขาจะทำเพื่อสกัดคุณพิธาไหมเขาทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับแต่วันนี้มาสร้างสตอรี่ว่าเนี่ยเป็นการพยายามคืนชีพไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่อเพื่อสกัดพวกเราครับคืออะไรพูดง่ายๆตอนนี้อะไรจับได้จับหมดจับแพะชนแกะกันมาเพื่อให้คนรู้สึกว่าตนเองถูกกันแกล้งถูกสกัดกั้นการเข้าสู่อำนาจรัฐทั้งที่ง่ายนิดเดียวเฮ้ยคุณโอนหุ้นไปให้ทายาทได้ง่ายๆเลยวันก่อนอะที่เปิดเผยอะพฤษภาคมทำไมไม่โอนตั้งแต่ต้นไม่โอนตั้งแต่ก่อนลงเลือกตั้งครับจบเลยไม่มีใครไปกันแกล้งคุณได้เลยครับทำไมไม่ทำเท่านี้เองฮะแต่พอพลาดแล้วโทษก็เลยต้องโทษโน่นโทษนี่มีสตอรี่ต่างๆขึ้นมานี่ต้องพูดตรงไปตรงมาครับแล้วพยายามจะบอกว่าเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังการฟื้น ITV ขึ้นมานะซึ่งถ้าย้อนไปดูรายละเอียดกันจริงๆฮะกลุ่มชินเนี่ยขายหุ้นชินขอบให้เทมาเซกเทมาเซกเนี่ยถือหุ้น ITV อยู่ 52.93% กราฟของคุณสารัตน์เนี่ยเข้าไปซื้อ InTouch แล้วเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจนในที่สุดก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ InTouch แล้วก็มีผลตามมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ITV ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นไอ้ที่มากล่าวหาว่าฟื้นคืนชีพ ITV เพื่อสกัดเราคุณกำลังกล่าวหาใครพูดตรงๆครับจะกล่าวหาคุณสารัตน์เหรอคุณสารัตน์เนี่ยเขาจะไปสกัดคุณมันใช่เหตุใช่ผลไหมครับนะหรือจะกล่าวหาใครแล้วคุณสารัตน์เนี่ยเป็นกลุ่มทุนอำนาจปัจจุบันเหรอลึกสนิทกับพรรคไหนตอนนี้รู้จักกับพรรคเพื่อไทยไหมเอาถามหน่อยถามตรงนะแล้วย้ำว่าท็อปนิวเองเนี่ยตรวจสอบจำได้ไหมตอนที่โรงไฟฟ้าครับเรื่องโรงไฟฟ้าที่ได้ประมูลได้ในยุคคุณยิ่งลักษณ์แล้วพลเอกประยุทธ์เข้ามาแล้วก็ไปตรวจสอบครับแต่ไปเลิกสัญญาไม่ได้ใช่ไหมท็อปนิวเราก็นำเสนอมา
พราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปปกป้องนะกลุ่มกัฟนะแต่ชัดเจนว่าเขาทำธุรกิจแล้วเขามีเจตจำนงจะฟื้นขึ้นมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นถ้ามีโอกาสแล้วไม่ใช่คืนชีพเพราะยังไม่ตายตั้งแต่ต้นนะซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดเอาให้ชัดใครอยู่เบื้องหลังการฟื้นหุ้น ITV นี่เป็นการไปกล่าวหาแบบลอยๆเหมือนกับวาดภาพศัตรูตัวใหม่ขึ้นมานะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคนที่รู้ทันที่สุดคุณประพันธ์คูณมีกรณีที่บอกว่าเป็นผู้จัดการมรดกแล้วโอนหุ้นไปให้ทายาทเนี่ยคุณประพันธ์เนี่ยฟันฉับเลยนี่คือไทยโพสต์พาดหัวประพันธ์ชำแหละนิตินิยายพิธาสู้คดีหุ้น ITV ไม่ใช่นิติสงครามนะนิตินิยายนะคุณประพันธ์คุณมีเนี่ยบอกว่าพิธากำลังเดินตามรอยธนาธรมีคนกำลังทำตัวเป็นกุนซือกฎหมายหวังพลิกคดีช่วยพิธาให้รอดพ้นจากคดีหุ้น ITV ไอหุ้น ITV เนี่ยกำลังเป็นบ่วงรัดคอและจะดับฝันคุณพิธาที่กำลังแอคว่าตนเองเป็นนายกไปแล้วนะโดยหยิบยกเอาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1615มาชี้ทางสวรรค์ให้พิธายกเป็นข้ออ้างต่อสู้นะ1615คืออะไรการที่ทายาทสละมรดกนั้นมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่เจ้ามรดกตายครับนี่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ต้องออกมาอ้างว่ายังเป็นเจ้ามรดกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วโอนออกไปไม่ใช่ขายผมไม่เคยเป็นเจ้าของหุ้นครับเป็นเจ้ามรดกแล้วโอนออกไปนะคุณประพันธ์เนี่ยรู้ทันเลยว่ากำลังจะไปหยิบเอาประมวลกฎหมายแพ่งการที่ทายาทสละมรดกมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่เจ้ามรดกตายความหมายคือจะย้อนกลับไปจนถึงวันที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วมรดกเนี่ยอยู่ในชื่อของผู้จัดการมรดกไม่ใช่อยู่ในความเป็นเจ้าของของนายพิธาจะย้อนกลับไปถึงตรงนั้นและตลอดเวลาจนถึงวันลงเลือกตั้งส.ส.พิธาไม่เคยเป็นเจ้าของหุ้น ITV นี่คือไตของเขาไงแต่มันใช่หรือเปล่าคุณประพันธ์คุณมีส.ว.นี่บอกว่านะหวังจะเจือสมกับข้ออ้างที่เคยแจ้งกับปปช.ว่าตนถือหุ้น ITV ไว้ในชื่อแต่พ่อตายเนี่ยเป็นการถือแทนทายาทในฐานะผู้จัดการมรดกคงหวังจะให้ศาลเชื่อตามนิตินิยายเรื่องนี้นี่คุณประพันธ์คุณมีใช้คำนี้นะหวังให้ศาลเชื่อตามนิตินิยายตนไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นนั้นมาตลอดนับตั้งแต่พ่อตายหวังเอาไปใช้เป็นข้อต่อสู้แต่คุณประพันธ์นี่บอกเลยฮะว่า1สิ่งที่คุณต้องถามคือคุณพิธาพ่อตายตั้งแต่ปี49จนถึงวันนี้17ปีคุณยังแบ่งปันทรัพย์มรดกยังไม่เสร็จอีกเหรอครับต้องไม่ลืมว่าจะพิจารณา1ม.1750วรรคแรกด้วยต้องเอามาพิจารณาด้วยการปันทรัพย์มรดกอาจทำได้โดยทายาทต่างเข้าครอบครองทรัพย์สินเป็นส่วนสัตว์หรือโดยการขายทรัพย์มรดกแล้วเอาเงินมาแบ่งกันถ้ามีสัญญาต้องไปดูวรรค2แล้วก็ข้อ2หากมีการจัดการแบ่งปันมรดกเสร็จสิ้นแล้วการสละมรดกก็ไม่มีผลเพราะท่านต้องสละมรดกก่อนแบ่งปันทรัพย์มรดกเสร็จอันนี้นักกฎหมายเนี่ยเขาจะรู้กันครับแล้วคุณประพันธ์เนี่ยให้รายละเอียดประเด็นข้อกฎหมายเหล่านี้หมดเลยฮะคือจะไปเอากฎประมวลกฎหมายแพ่งมาเป็นทางออกคุณประพันธ์บอกเลยว่านิตินิยาย17ปีที่ผ่านมาหุ้น ITV ปรากฏอยู่ในชื่อนายพิธาเป็นส่วนตัวไม่มีทายาทคนใดมาโต้แย้งขอแบ่งหลักฐานที่ปรากฏทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ปรากฏว่าคุณพิธาถือในนามผู้จัดการมรดกถ้าจะอ้างว่ามีทรัพย์มรดกยังแบ่งไม่เสร็จต้องดูรายการบัญชีทรัพย์มรดกรายการอื่นด้วยนะไม่เพียงแค่มีหุ้น ITV อย่างเดียวเท่านั้นมันทำให้ข้ออ้างเนี่ยไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือครับแล้วสุดท้ายคุณประพันธ์บอกเลยว่าขอให้ความเห็นและข้อสังเกตเท่านี้ก่อนประเด็นอื่นๆเป็นประเด็นเก่าโดยเฉพาะเรื่องจงใจฟื้นกิจการ ITV มาเล่นงานคุณพิธาเนี่ยยิ่งไม่มีเหตุผลฟังไม่ขึ้นITV เขาต่อสู้รักษาสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสื่อโทรทัศน์มาตั้งแต่ปี50เขาไม่ได้ออกอากาศแต่เขายังทำกิจการอยู่แล้วเขาก็ต่อสู้ตั้งแต่วันนั้นยังไม่ตายไม่ต้องไปฟื้นชีพเขาแล้วเขาพยายามจะฟื้นชีพมาตลอดตั้งแต่พรรคคุณยังไม่เกิดไม่มีเหตุผลใดที่ต้องสร้างเรื่องมาเล่นงานแล้วคดีทำนองเนี้ย
มีคำพิพากษาทั้งศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปหมดแล้วคุณประพันธ์คุณมีทิ้งท้ายว่าสู้อย่างไรก็ได้ครับแต่ศาลจะเชื่อหรือไม่นี่คือโจทย์ข้อใหญ่ของคุณพิธานะนี่คือมือกฎหมายระดับอ๋องอีกคนนึงนะครับประพันธ์คุณมีนะแล้วก็ตอนนี้เป็นสวด้วยครับนะ